รู้แล้วรีบเปลี่ยนด่วน6พฤติกรรมที่ห้ามทำเด็ดขาดเพราะเสี่ยงอายุสั้นเลิกทำก่อนสายเกินไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในยุคปัจจุบันนอกจากในเรื่องของอาหารการกินที่ส่งผลต่อสุขภาพแล้วรู้หรือไม่คะว่าพฤติกรรมที่เราทำกันอยู่บ่อยๆก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วทุกท่านมักเข้าใจว่าการกินอาหารที่หวานมันเค็มจนเกินไปจะส่งผลทำให้สุขภาพย่ำแย่และมีโรคต่างๆตามมาแต่ทว่าสำหรับวันนี้สุดติ่งก็ได้นำ6พฤติกรรมที่ควรเลี่ยงมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเพราะถ้าหากคุณยังคงทำพฤติกรรมเช่นนี้อยู่บ่อยๆก็จะส่งผลทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะอายุสั้นได้ว่าแต่จะมีพฤติกรรมอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะ 1. การสูบบุหรี่และดื่มสุราแน่นอนว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมถึงบุหรี่ด้วยล้วนแล้วแต่เป็นโทษต่อสุขภาพทั้งนั้นเพราะทั้งสุราและบุหรี่ต่างก็ส่งผลต่ออวัยวะที่สำคัญในร่างกายทั้งปอดและตับจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเมื่ออวัยวะที่สำคัญอย่างปอดและตับทำงานหนักแน่นอนว่าก็จะมีความเสื่อมสภาพที่เร็วกว่าปกตินั่นก็จะส่งผลทำให้สุขภาพย่ำแย่การเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแถมยังส่งผลทำให้ดูแก่เร็วและที่สำคัญเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดอีกด้วยถ้าหากมีพฤติกรรมดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นประจำถ้ารักชีวิตก็ควรเลิกพฤติกรรมนี้ทันทีนะคะ 2. การกินอาหารที่ร้อนจัดการกินอาหารที่ร้อนจัดๆอย่างเช่นการดื่มเครื่องดื่มอย่างชาร้อนหรือกาแฟร้อนส่วนใหญ่ก็คิดว่าการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้แบบร้อนๆจะทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นแต่ทว่าอะไรที่มากเกินไปก็มักจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอย่างการดื่มชาร้อนและกาแฟร้อนๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เพราะอาจจะส่งผลทำให้เซลล์หลอดอาหารได้รับความร้อนจนเกินไปจนเกิดอาการอักเสบได้เมื่อเป็นเช่นนี้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งก็มีเช่นกันดังนั้นควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกินอาหารและเครื่องดื่มต่างๆที่ร้อนจัดนะคะควรรอให้อาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นอยู่ในระดับที่อุ่นๆจะดีที่สุดค่ะ 3. ชอบกินอาหารรสเค็มอาหารที่มีรสเค็มจะทำให้อวัยวะที่สำคัญในร่างกายอย่างไตทำงานหนักมากขึ้นยิ่งผู้ที่ติดอาหารรสจัดยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งสูงดังนั้นพฤติกรรมการกินอาหารที่มีรสจัดจ้านรสหวานมันเค็มเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะดังนั้นควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินสมัยควรกินอาหารที่ไม่ปรุงด้วยน้ำตาลเกลือและซอสต่างๆจะดีที่สุดและควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารจำพวกทอดและปิ้งย่างได้จะดีมากๆเพื่อช่วยให้สุขภาพดีห่างไกลจากโรคต่างๆนั่นเองค่ะ 4. นอนดึกในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามือถือกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันไปซะแล้วซึ่งมือถือเนี่ยแหละจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราต้องนอนดึกกันมากขึ้นรู้หรือไม่คะว่าการนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมายยิ่งถ้าหากมีพฤติกรรมนอนดึกเป็นประจำเสี่ยงต่อการอายุสั้นได้นะเพราะการนอนดึกจะส่งผลทำให้ฮอร์โมนในร่างกายที่ทำหน้าที่ช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเมื่อสารชนิดนี้หลั่งออกมาในปริมาณที่น้อยและด้อยประสิทธิภาพเช่นนี้ก็จะเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งได้รวมไปถึงการนอนดึกยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนโรคไขมันสูงและโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วยดังนั้นพฤติกรรมการนอนดึกควรรีบเปลี่ยนทันทีนะคะเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะ 5. อาการเครียดจัดความเครียดมักจะเป็นตัวทำลายชีวิตเพราะความเครียดจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวและหน้าที่การงานดังนั้นถ้าหากอยากมีชีวิตที่ยืนยาวก็ต้องไม่เครียดนะคะถ้าหากคุณกำลังตกอยู่ในภาวะเครียดไม่รู้ว่าจะหาวิธีคลายความเครียดอย่างไรดีแนะนำว่าให้ออกไปพักผ่อนตามสถานที่ที่มองดูแล้วสบายตาสบายใจสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างออกไปพบปะผู้คนบ้างออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนบ้างและที่สำคัญมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยแค่นี้ก็จะทำให้คลายความเครียดได้แล้วล่ะค่ะ 6. ตากแดดเป็นเวลานานๆ
การตากแดดจัดๆมักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้เพราะแสงแดดเป็นรังสีที่จะทำหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังแบ่งตัวกันจนกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นได้หลายท่านอาจจะต้องทำงานกลางแจ้งและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับแสงแดดจัดๆได้จึงแนะนำว่าเพื่อป้องกันแสงแดดทำร้ายผิวหนังควรใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมให้มิดชิดหรือกางร่มก็ได้และที่สำคัญต้องทาครีมกันแดดด้วยแค่นี้ก็จะช่วยปกป้องผิวพรรณไม่ให้ถูกรังสี UV ทำร้ายจนนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้แล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ